พี่ศรีเตรียมร้องศาลปกครองฟ้องราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจสั่งทักษิณกับนอนคุกก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของนายกหรือนักโทษชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรนะครับก็เป็นประเด็นร้อนนะครับตอนนี้นะครับคนที่ออกมาเรื่องนี้หนึ่งในนั้นก็คือนักร้องเสียงทองของเราก็คือพี่ศรีนะครับศรีสุวรรณจันยานะครับที่มีการร้องหลายๆเรื่องซึ่งแน่นอนครับการร้องของคุณศรีสุวรรณจันยาหลายคนอาจจะไม่ชอบหลายคนอาจจะชอบก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าคุณศรีสุวรรณนะครับใช้นะครับสิทธินะครับของตามรัฐธรรมนูญที่ตัวเองสามารถที่จะฟ้องได้ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ถ้าฟ้องเรื่องของฟ้องถึงศาลปกครองแน่นอนครับก็ต้องมีร่างคำฟ้องและมีการฟ้องซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปแต่การที่วันนี้นักโทษชายที่ชื่อทักษิณเนี่ยนะครับยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันมีข้อสังเกตและมีคำถามหลายๆคำถามว่าเอ๊ะวันนี้โรคที่คุณทักษิณเป็นเนี่ยนะครับไม่สามารถรักษาให้หายภายใน120วันได้เนี่ยมันเป็นหนักขนาดนั้นหรือว่านะครับคุณภาพหรือประสิทธิภาพของบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจไม่มีความสามารถขนาดนั้นหรืออันนี้เป็นคำถามที่ผู้คนสงสัยและตั้งคำถามเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลธรรมดาหรือโรงพยาบาลตามจังหวัดทั่วไปเนี่ยโรคทั้งหลายเนี่ยใช้เวลาเต็มที่ก็เดือนหนึ่งนะครับก็สามารถกลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านได้และไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านได้อะไรได้แล้วแต่วันนี้นักโทษชายทักษิณยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในเรือนจำได้มันเป็นเพราะอะไรนี่เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่ากันไปส่วนใครจะชอบคุณศรีสุวรรณหรือไม่ชอบอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่คุณศรีสุวรรณแกก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วเพราะแกถือว่าสิ่งที่แกทำนะครับแกทำตามสิ่งที่แกต้องการแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่วันนี้จะไม่ชอบคุณศรีสุวรรณก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับจะชอบก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่การที่วันนี้นะครับจะไปใช้กำลังหรือจะไปใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าผลสะท้อนที่กลับมาของตัวเองเป็นไงแต่ผมอยากจะฝากและอยากจะเตือนกับประชาชนทุกคนว่าวันนี้นะครับการที่คุณศรีสุวรรณไปร้องเราเป็นประชาชนเราเดือดร้อนอะไรเราเดือดร้อนอะไรครับมันเป็นผลดีไม่ใช่หรอครับวันนี้ที่คุณศรีสุวรรณไปร้องเขาไปร้องนักการเมืองเขาไปร้องข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มาร้องเราเราไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนข้าราชการเราไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนนักการเมืองก็ปล่อยเขาเป็นเรื่องแค่นั้นแต่เราไปเดือดร้อนแทนเขาเพื่ออะไรวันนี้ประชาชนไปเดือดร้อนนะครับแทนนักการเมืองเดือดร้อนแทนพรรคการเมืองเดือดร้อนนะครับแทนข้าราชการมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเพียงแค่เราไม่ชอบอย่างนั้นหรือวันนี้ลองนึกทบทวนว่าเฮ้ยตัวเราเป็นใครตัวเราเป็นประชาชนสำหรับผมบอกเลยนักร้องทุกคนที่ไปร้องไม่ว่าจะไปร้องใครผมไม่เดือดร้อนเลยเหตุผลเพราะอะไรก็ผมเป็นประชาชนเขาไม่ได้มาร้องผมนะถ้าเขามาร้องผมเมื่อไหร่อ่ะแล้วผมไม่ผิดอันนั้นผมเล่นงานกลับแน่แต่วันนี้พี่ศรีเขาไปร้องเนี่ยเขาไปร้องนักการเมืองน้องข้าราชการร้องพรรคการเมืองถ้าเกิดคนที่เดือดร้อนก็คือนักการเมืองพรรคการเมืองข้าราชการคนเหล่านั้นเขายังไม่เดือดร้อนแล้วเราเป็นประชาชนเราไปเดือดร้อนแทนเขาเพื่ออะไรไปปกป้องแทนเขาเพื่ออะไรมันไม่เกิดประโยชน์กับเราเลยนะครับลองคิดดีๆเราต้องรู้ว่าตัวเราอยู่ในฐานะอะไรเราอยู่ในฐานะประชาชนเสพข่าวฟังข่าวเฮ้ยมันเป็นดีถ้าเกิดว่าสมมติพี่ศรีเขาร้องนะครับคุณศรีสุวรรณนี่เขาไปร้องแล้วมันไม่จริงเป็นข้อไม่จริงนะคนที่โดนร้องเนี่ยเขาต้องเป็นคนจัดการเองไม่ใช่เราไปเดือดร้อนแทนนะครับอยากจะให้ทุกคนตั้งสติว่าวันนี้เราคือประชาชนไปเดือดร้อนแทนพรรคการเมืองทำไมไปเดือดร้อนแทนนักการเมืองทำไมไปเดือดร้อนแทนข้าราชการทำไมมันได้ประโยชน์อะไรมันไม่ได้ประโยชน์นะครับมันไม่ได้ประโยชน์พี่ศรีจ่อร้องศาลปกครองฟ้องราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจสั่งทักษิณกับนอนคุก18ธันวาคม2566นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเนี่ยเปิดเผยว่าวันอังคารที่19ธันวาคมเวลา 10:00 นเนี่ยองค์กรจะเดินทางไปยื่นฟ้องอธิบดีกรมราชทัณฑ์กับพวกและนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจต่อศาลปกครองกลางถนนแจ้งวัฒนะฐานให้อำนาจหรือดุลยพินิจโดยมิชอบและละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่าการให้นักโทษชายไปรักษาตัวนอกคุกเป็นไปโดยมิชอบและใครบ้างที่ใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้นักโทษชายทักษิณและสั่งให้นักโทษชายทักษิณกลับมารับโทษในคุกตามคำพิพากษาให้ครบนอกจากนั้นยังขอให้ศาลวินิจฉัยและสั่งให้กรมราชทัณฑ์เพิกถอนระเบียบให้ผู้ต้องขังไปคุมขังนอกเรือนจำ256เป็นการเอื้อประโยชน์ให้นักโทษชายทักษิณโดยมิชอบตามกฎหมายด้วยเพื่อให้คำพิพากษาของศาลมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณศรีสุวรรณจันยานะครับออกมาบอกก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้ระเบียบกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับถ้าเราจะดูทั้งหมดเนี่ยมันสมควรไหม
มันสมควรจะออกมาไหมที่จะให้ไปคุมขังนอกเรือนจำและที่สำคัญเนี่ยสถานที่คุมขังน่ะคือที่ไหนอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของเรือนจำนะครับเรื่องของเรือนจำร้นหรือเรื่องของเรือนจำแออัดเนี่ยมันน่าจะแยกผู้ต้องขังก่อนผู้ต้องขังเด็ดขาดอันเนี้ยอยู่ในเรือนจำอย่างเดียวเพราะเด็ดขาดแล้วผู้ต้องขังเด็ดขาดเนี่ยสมควรจะอยู่ในเรือนจำสมไม่สมควรที่จะออกไปรับ อยู่นอกเรือนจำเลยเพราะเด็ดขาดแล้วถูกป่ะผู้ต้องขังที่รอการพิจารณาผู้ต้องขังที่รอการพิจารณาเนี่ยเรามีนะครับเขาเรียกเรามีค่ายทหารอยู่เยอะแยะมากมายแล้วเราก็มีทหารอยู่แล้วด้วยนะครับก็จับก็คุยกันแล้วก็ไอ้นี่กันแล้วก็ให้เอาค่ายทหารเป็นที่กักกันนักโทษที่รอการพิพากษาอ่ะอันนี้แยกออกมาถูกต้องไหมไปอ่ะมันก็จะไม่ล้นคุกแล้วอีกอันนึงก็คือนักโทษคดีธรรมดาคือคดีเล็กๆน้อยๆคดีอะไรที่มันไม่ได้สาหัสสากรรจ์หรือว่าคดีอะไรพวกนี้นะครับคดีที่มันไม่ได้ร้ายแรงอ่ะก็ไปคุมขังในค่ายทหารเหมือนกันแค่นี้เองมันก็ทำได้แล้วแต่ทำไมวันเนี้ยนักโทษที่โดนตัดสินเด็ดขาดแล้วเป็นนักโทษคดีที่เป็นคดีใหญ่ๆคดีหนักๆจะได้รับอานิสงส์จากกฎระเบียบตรงนี้เช่นคดีที่เกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันถามว่าคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นคดีที่ส่งผลกระทบความเสียหายกับประเทศเลยนะครับการทุจริตคอร์รัปชันคือการที่ส่งผลเสียหายระดับประเทศทำให้ประเทศเสียหายนะครับใครที่โดนคดีนี้แล้วมีการตัดสินสิ้นสุดแล้วไม่สมควรที่จะออกไปอยู่นอกเรือนจำเลยต้องติดคุกอยู่ในเรือนจำรับโทษนะครับให้มากที่สุดให้ครบด้วยไม่สมควรได้รับการอภัยโทษไม่ได้รับการลดโทษหรืออะไรทั้งสิ้นเลยจริงๆแล้วเพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าการทุจริตคอร์รัปชันมันส่งผลเสียหายกับประเทศชาติโดยตรงจริงหรือเปล่าหรือคุณจะเถียงว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบไม่ได้ส่งผลเสียหายกับประเทศคดีอื่นๆนะครับยังไม่ได้ส่งผลเสียหายกับประเทศหนักเท่ากับคดีการทุจริตคอร์รัปชันลองคิดดูนะครับถ้าวันนี้นะครับการที่วันนี้ถ้าเกิดว่าคดีทุจริตคอร์รัปชันสามารถศาลตัดสินแล้วนะครับหลังจากนั้นอยู่ในเรือนจำแค่นิดๆหน่อยๆแล้วออกไปนะครับคุมขังนอกเรือนจำได้ที่สำคัญไม่ใช่ค่ายทหารด้วยเป็นบ้านเป็นโรงแรมเป็นโรงงานเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคำถามคือคนที่ทุจริตคอร์รัปชันจะกลัวไหมคนที่ทุจริตคอร์รัปชันจะกลัวไหมก็ไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเพราะทุจริตคอร์รัปชันได้เงินทองมามหาศาลเมื่อได้เงินทองมามหาศาลปุ๊บโดนจับได้ก็ติดคุกอยู่แป๊บเดียวไม่เท่าไหร่เดี๋ยวหลังจากนั้นก็ใช้กฎระเบียบราชทัณฑ์ออกไปอยู่นอกคุกสบายๆใช้เงินอย่างสุขสบายเพราะฉะนั้นการทุจริตคอร์รัปชันนี้จะโอ้โหอู้ฟู่อ้าฟ้าเลยครับเพราะมีกฎระเบียบราชทัณฑ์รองรับให้ทุจริตคอร์รัปชันได้แล้วหรือเปล่านี่คือคำถามที่ผมตั้งเอาไว้นี่คือข้อสังเกตที่ผมตั้งเอาไว้ว่าอยากจะให้ทบทวนเรื่องของแน่นอนครับถ้าเกิดคุณจะว่ากฎระเบียบราชทัณฑ์เนี่ยจะทำให้เรื่องการล้นคุกหรือที่ออกไปก็ใช้วิธีแบบนี้แต่นักโทษนะครับเด็ดขาดคดีทุจริตคอร์รัปชันไม่สมควรได้รับเงื่อนไขแบบนี้เพราะการทุจริตคอร์รัปชันมันคือการทำลายประเทศมันส่งผลเสียหายกับประเทศและการทุจริตคอร์รัปชันส่วนใหญ่จะเป็นใครครับก็เป็นนักการเมืองนะเป็นนักการเมืองทั้งนั้นหรือไม่ก็เป็นข้าราชการถึงจะทุจริตคอร์รัปชันได้งบประมาณนะครับนี่ความเสียหายลองคิดดูว่าวันนี้ถ้าเกิดว่านักการเมืองนะครับแล้วก็ข้าราชการทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ทุจริตคอร์รัปชันป่านนี้ประเทศเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วคุณภาพชีวิตของประชาชนสวัสดิการของประชาชนพัฒนาไปถึงไหนแล้วแต่ทุกวันนี้เพราะมีการทุจริตและคอร์รัปชันจึงทำให้ประเทศไทยไม่ได้พัฒนาไปถึงไหนเลยถูกต้องหรือเปล่าทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ได้พัฒนาไปถึงไหนเลยประชาชนต้องรู้นะครับเท่าทันกับเรื่องนี้เพราะการทุจริตคอร์รัปชันปีหนึ่งเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ที่ทุจริตคอร์รัปชันไปลองคิดดูว่าปีหนึ่งนะครับงบประมาณปีหนึ่งนะครับกี่ล้านล้านทุจริตคอร์รัปชันเอาแค่ 10%
ก็เป็นหลักแสนล้านแล้วแล้วคนที่ทุจริตคอร์รัปชันถ้าวันนี้นะครับโดนจับคดีทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในคุกเพียงไม่เท่าไหร่ก็สามารถใช้กฎระเบียบของราชทัณฑ์เพื่อออกไปจำคุกข้างนอกไปอยู่สุขสบายอยู่นอกเสวยสุขอยู่ข้างนอกโอ้โหอย่างนี้ผมบอกเลยครับว่าอีกหน่อยข้าราชการไม่ต้องกลัวเลยครับทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างอิสระเสรีโดนจับเมื่อไหร่ก็แค่เข้าไปอยู่ในคุกแป๊บเดียวและออกมาอยู่นอกเรือนจำสบายๆเพราะมีกฎระเบียบของราชทัณฑ์รองรับอยู่แล้วใช่หรือเปล่าตั้งคำถามเอาไว้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้